สวัสดีผู้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกุหลาบและสัตราดใน EP ที่3กันแล้วนะครับซึ่งใน EP นี้ยังมีเควสขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะสำหรับเควสในวันนี้ก็จะให้เราทำการปรับตรงส่วนของเวลาเป็น 8:00 นถึง 10:00 นเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จัดไปวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรในวันนี้บ้างแต่คงไม่พ้นถ่ายทำภาพยนตร์แหละมาวันที่3นะครับไปโอเคไปมอนเตือนเรานะบอกว่าให้ไปที่ถ่ายทำนะครับโอเคไปที่รวมตัวของเราวันนี้เป็นที่ไหนเอ่ยลงล่างนะครับได้งั้นไปฮะวันนี้มาครบเลยนะสวีเออร์หายใช่ไหมเกาะโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกการถ่ายทำภาพยนตร์และสืบสวนคดีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันอ๋อนี่แสดงว่าทำสคริปต์สินะโอเคเขาโหลดฉากอยู่นะครับฮะวันปิดกองแล้วเหรอโอ้แสดงว่าสคริปต์มาไกลบ้างนะครับทุกคนเหนื่อยหน่อยนะวันนี้เป็นฉากปิดกองของตัวละครหลักทั้งสองแล้วความสำเร็จของพวกเราอยู่อีกไม่ไกลแล้วล่ะไปมอนถามนะคะว่าการปิดกองมันคืออะไรหรอเราบอกว่าหมายความว่าการถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วน่ะเอาข้อบนนะครับไปมอนบอกว่าโหเธอรู้อะไรเยอะจังเลยไปここは銃を持った2人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多いみんな練習の通りに演じてくれฉากนี้เป็นการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายระหว่าง2ทหารเสือกับบารอนโดยจะมีฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะทุกคนทำตามที่ฝึกก่อนหน้านี้ก็พอแล้วล่ะเตรียมตัว3 2 1 action เอ๊ะ今日は美しい夜だと思わないか10年前の夜อ๋อคนสีเหลืองนะครับเป็นท่านบารอนเนาะค่ำคืนวันนี้งดงามมากเลยว่าไหมทำให้ฉันนึกถึงคืนนั้นเมื่อ10ปีก่อนเลยฮาร์บทีの香りまで漂ってくるかのようพอสูดหายใจเข้าแบบนี้ฉันก็ได้กลิ่นหอมของชาสมุนไพรด้วยไอริสนะครับหุบปากไอคนชั่วช้าที่ฆ่าคุณแม่ไอริสที่รักพูดจาแบบนั้นกับฉันได้ยังไงฉันเป็นพ่อของแกนะถ้าตัวเองคุณคิดว่าแค่2คำที่ต่อให้จะเลาะฟันที่สุดท้ายไปจากปากของฉันออกมาก็อย่าหวังว่าฉันจะพูดคำนี้ว่าが娘たちよそうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだเราลูกสาวของฉันพวกแกยังคงดื้อรั้นเหมือนแม่ที่โง่เขลาของพวกแกไม่มีผิดこの社会ではในสังคมนี้การมีทั้งเงินและตำแหน่งนั้นก็หมายถึงการมีอำนาจเบ็ดเสร็จหล่อนคิดว่าจะสามารถใช้ลูกมาบีบบังคับขอร้องฉันได้หรอไม่หล่อนไร้เดียงสาเกินไปแล้วไอริสนะครับคุณแม่ไม่เคยขอร้องอะไรกันเลยคุณแม่แค่อยากให้พวกเรามีชีวิตสงบสุขเหมือนกับคนอื่น
お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。ทิวลิปนะครับเป็นสองมือของพวกแกที่ปรุงยาพิษที่เรียกว่าอาคติมาฆ่าคุณแม่その毒薬に比べればお前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。ถ้าเทียบกับยาพิษนี้แล้วกระสุน2นัดที่แกกำลังจะได้กินนั้นถือว่าหวานกว่าเยอะเลยだからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。เพราะงั้นฉันถึงได้บอกว่าพวกแกไร้เดียงสาเหมือนหล่อนเลยคิดว่ามีแค่ปืน2กระบอกก็ชนะแล้วหรอならば金や地位とお前たちが持つ銃どちらが強いのか試してみようではไหนขอฉันดูหน่อยสิว่าเงินกับอำนาจหรือว่าปืนในมือของพวกแกอันไหนจะร้ายกาจกว่ากันให้สู้ไหมสู้นะครับโอเคเชฟยูสเดี๋ยวรอได้หลอกขึ้นครบนะตามบทก็คืออายากะจะคุยกับเชฟยูสว่าพวกนี้มันมีเยอะไปนะโอเคหมดใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก่อนไปเหลือไว้ตัวหนึ่งขอดูสกิลหน่อยสิคือเขายังไม่เข้านะครับนับตอนที่ผมอ่านตรงนี้เนี่ยโอเคให้มาเป็นโนเบสนะเดี๋ยวเราไปเร็วอ่ะเดี๋ยวขอคลิกเก็บไว้ก่อนนะครับไม่ใช่อะไรคือไม่งั้นมันไม่มีข้อมูลนะนี่เป็นเทรด888แต่คร่าวๆครับเข้าใจว่าเขามีความสามารถในการฮิลด้วยนะนี่ไงรักษาต่อเนื่องแล้วก็อัลติเมทนะครับจะเป็นการยิงตรงส่วนของดาเมจออกไปนะแล้วก็มีกระสุนลูกปลายด้วยตรงนี้อันนี้แพสซีฟเนาะอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับค่าพลังชีวิตนะครับทุกๆ 1,000 หน่วยของพลังชีวิตสูงสุดจะทำให้พลังโจมตีของตัวละครไฟฟ้าแล้วก็ไฟนะเพิ่มขึ้น 1% 1,000 หน่วยใช่ไหมสูงสุด 40% โอ้เยอะนะเนี่ยโอเคไปเลยหมดแล้วยังอีกไหมทิลิปนะครับแกแพ้แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าจะแพ้ให้กับยายหนูสองคนนี่ไอริสพวกเราไม่ใช่ยายหนูของแกและพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าที่นั่นคือบ้านด้วยบอกฉันทีว่าทั้งหมดนี่ทำเพื่ออะไรพวกเธอสูญเสียแม่ไปแล้วทั้งยังฆ่าพ่อของตัวเองอีกนอกจากโทษฐานความผิดแล้วยังจะเหลืออะไรไว้อีกทูลิปนะครับเหลือความยุติธรรมไงโอเคมันคัดที่เสียงปืนนะครับแล้วก็วางตัวเรนโบว์โรสเนาะทูลิปบอกว่ามันจบแล้วไอริสในที่สุดมันก็จบลงสักทีโอ้มีน้ำตาด้วยเนี่ยโอเคฉากสุดท้ายนะครับเนซังวะこれからどこに向かうのไอริสถามว่าพี่สาวต่อไปพี่จะไปที่ไหนわからないよไอริส花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。พี่เองก็ไม่รู้ไอริสบางทีอาจจะไปสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สุดสวยอย่างที่คุณแม่เคยบอกบ่อยๆก็ได้หรือมั้งแล้วน้องล่ะまずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。หนูอยากไปทำความสะอาดหลุมศพให้คุณแม่ก่อนああ悪くない考えだเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยเนซังมิเตะพี่ดูนั่นสิดูสิอะไรอ่ะโอคาซามะโนะไดสึกิดัตตะเรนโบว์โรสกะไซตะวะดอกเรนโบว์โรสที่คุณแม่ชอบบานแล้วจบแล้วใช่ไหม
เทคเดียวผ่านนะครับฟูริน่าชมเลยนะบอกว่ามันวิเศษมากวิเศษวิเศษเหลือเกินเราเองยังนึกไม่ถึงเลยว่าฉากนี้จะถ่ายทอดออกมาได้ราบรื่นถึงเพียงนี้เทคเดียวผ่านเราขอประกาศว่าการแสดงปิดกองของตัวละครหลักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแสดงความยินดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นไปมอนพูดเนาะเราบอกว่าแสดงได้เก่งมากเลยขอบคุณทุกคนนะคิดไม่ถึงเลยว่าบทของฉันกับเชฟยูสจะถ่ายเสร็จเร็วขนาดนี้ฉันยังรู้สึกเสียดายอยู่นิดหน่อยฉันเข้าใจได้พอคิดว่าอีกไม่กี่วันก็จะไม่ได้เล่นตีสเลสแล้วก็รู้สึกเสียดายจังเลยนะการจะถ่ายทำภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องที่สนุกจังเลยเนาะเชฟยูสเองก็เก่งมากเลยประโยคนั้นเหลือความยุติธรรมไว้ไงนั่นแหละสุดจะเท่เกินต้านทานนี่เป็นบทพูดที่ฉันชอบที่สุดในหนังสือเลยเมื่อก่อนพออ่านถึงตรงนี้ทีไรก็มักจะทำท่าทำทางอยู่ในห้องของตัวเองทุกครั้งเลยโอ้แสดงว่าลองทำตามใช่ไหมคิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าเชฟยูสก็มีมุมแบบนี้อยู่ด้วยผู้ชั่วร้ายถูกลงทันความยุติธรรมมีชัยเหนือความชั่วร้ายจะมีใครไม่ชอบตอนจบแบบนี้บ้างล่ะอย่าลืมสิฉันคือหัวหน้าทีมนักตะเวนพิเศษของฟอนเทนนะเอ๊ะอะไรอ่ะสถานการณ์ฉุกเฉินคืออะไรอ่ะจู่ๆก็มาเฉยเลยอันนี้คือของจริงมาแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับถ่ายละครนะครับตามไหมให้เราตามไปไหมมีเรื่องฉุกเฉินนะครับน่าจะเรื่องด่วนนะถึงตามขนาดนี้ทำไมถูกเรียกตัวไปซะแล้วล่ะเราว่าจะมาชมนางซะหน่อยอายากะพูดนะครับดูเหมือนจะมีงานสำคัญที่ต้องทำน่ะงั้นก็ยังดีที่วันนี้การถ่ายทำในส่วนของพวกเจ้าผ่านไปได้ด้วยดีไม่งั้นถ้าต้องปรับแผนการถ่ายแล้วก็คงยุ่งยากน่าดูจริงสิเราจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้เลิกกองก่อนเวลาได้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะแล้วก็นะอายากะทักษะการแสดงของเจ้ายังเข้าถึงบทบาทเหมือนเดิมไม่คิดจะเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆหรอพอดีว่าเราบังเอิญรู้จักคณะละครหนึ่งที่กำลังรับสมัครตำแหน่งนักแสดงนำหญิงอยู่พอดีขอขอบคุณผู้กำกับฟูริน่าที่ชมเชยแต่สำนักเจชิโร่ที่อินาซึมะยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมายฉันไม่สามารถอยู่ที่ฟอนเทนเพื่อทำงานแสดงนานๆได้ฉันจะเก็บประสบการณ์ความร่วมมือนี้ไว้ดังสมบัติล้ำค่าก็ได้น่าเสียดายซะจริงแต่ถ้าเจ้าเปลี่ยนใจแล้วก็มาหาเราได้ทุกเมื่อเลยนะแบบนี่คือทับทามไว้แบบหนักมากนะครับโอเคอายากะก็ขอตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบทเขาหมดแล้วนะแต่ว่ายังไงก็จะมาช่วยกองถ่ายนะครับนักเดินทางไปม่อนเจอกันพรุ่งนี้นะได้เลยเจอกันพรุ่งนี้ไปม่อนถามนะครับว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อดีไม่รู้ว่าวันนี้ต้องไปช่วยเชฟยุทธหรือเปล่านะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบนะครับไอ้ที่เราลงไปกันเมื่อวานน่ะเอามาเรียกเองเลยเหรอให้ไปไหนในที่สุดเรือของพวกเราก็ชนเข้ากับเกาะโดดเดี่ยวแล้ว
ือเรื่องมันคล่อมกันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่น่าจะเกี่ยวนักเขียนไลโนเวลนี่ไม่น่าเกี่ยวแหละไม่น่าใช่ทีนี้ตามหาเบาะแสนะครับไหนดูดิโอเคเป็นตรงนี้นะตรงนี้มันที่เก็บไอ้นั่นนี่ว่ามันชื่ออะไรนะครับดอกที่มันเหมือนกระดิ่งอ่ะผมจำชื่อจำเต็มไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะคัสซีนนะครับโอเคเชฟยูสที่บอกว่าชนนั่นคืออะไรนะไปมอนบอกว่าเหนื่อยชะมัดเลยถ่ายทำเสร็จแล้วยังต้องหอบมาไกลขนาดนี้พองั้นเชฟยูสเธอพาพวกเรามาถึงที่นี่ทำไมหรอเราถามนะครับว่ามีเบาะแสอะไรถูกต้องถึงจะไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญพวกเธอเคยได้ยินชื่อเอเมลี่บ้างไหมนักปรุงน้ำหอมชื่อดังคนนั้นสินะอันนี้ไม่มีข้อมูลในสารบบเลยเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันและบางครั้งก็ช่วยฉันแก้ปัญหาบางอย่างน่าจะเป็นตัวละครในอนาคตไหมคือไม่เคยเจอนะครับแล้วข้อมูลเทคก็ไม่เคยรู้ด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานฉันเพิ่งส่งดอกเรนโบว์โรสที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้เธอเพราะเธอทำงานอยู่กับดอกไม้ทุกวันแสดงว่าเป็นนักเคมีใช่ไหมแล้วก็น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะนิติเวชหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับประมาณนั้นแหละแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างไม่มีร่องรอยอื่นลงเหลืออยู่บนตัวดอกไม้เลยแถมตัวอย่างดินเองก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษด้วยแต่ว่าเอเมลี่พบว่าดอกไม้ตัวเรนโบว์โรสที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุเป็นสายพันธุ์ที่หายากมากสายพันธุ์หายากหรอดอกไม้ชนิดนี้ไม่ได้พบทั่วไปในฟอนเทนหรอกหรอดอกไม้อะไรก็ตามที่ปลูกโดยมนุษย์กับดอกไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติย่อมต้องมีความแตกต่างกันก่อนหน้านี้พวกเรารู้ว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุถูกมนุษย์เพาะพันธุ์ขึ้นมาแต่เอมิลี่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของเธอจำกัดขอบเขตให้แคบลงก็คือเขาช่วยนะครับก็แกช่ำใช่ไหมเกี่ยวกับดอกไม้เพราะว่าต้องทำน้ำหอมอ่ะเสร็จปุ๊บก็เลยชี้เป้าให้ว่ามันมีตรงไหนบ้างหมายความว่าขอแค่รู้ว่าใครเป็นคนปลูกคนนั้นอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้สินะถูกต้องหลังจากเปรียบเทียบบันทึกการซื้อเพิ่มเติมแล้วพวกเราก็พบว่าฟอนเทนมีคนเดียวที่สามารถปลูกเรนโบว์โรสชนิดนี้ได้มีคนเดียวที่ปลูกดอกชนิดนี้ได้สายพันธุ์นี้ใช่ไหมนั่นคือใครนั่นสีไปมอนนั่นคือใครเนี่ยนักเขียนคนนั้นแต่เธอไม่ได้บอกว่าจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังยืนหยัดในความคิดของตัวเองเหมือนกันฉันไม่คิดว่าเขาเคยฆ่าคนมาก่อนแต่นั่นก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเขาและเขาไม่เคยปล่อยโรสให้คนอื่นมาแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนร้ายจะไม่เคยคิดไปบ้านของเขาหรือเขาไม่ได้ขายดอกกุหลาบที่ตัวเองปลูกให้กับคนร้ายไม่ว่ายังไงก็เลี่ยงการสอบสวนไม่ได้แล้วสรุปคือต้องกลับไปหาคนเขียนสินะเนี่ยบ้านของนักเขียนนะครับจะเลินแหละจังหวะนี้สุดท้ายมันก็กลับมาวนหานักเขียนนะเนี่ยคือตอนแรกผมว่า
ผมนึกว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วนะเพราะว่าเชฟยูธนี่ตัดเขาออกไปแบบตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคือมันดูไม่น่าจะมีอะไรมากเลยถ้าในความคิดของเชฟยูธณตอนนั้นนะแต่พอมีเบาะแสใหม่แบบนี้ก็ต้องวนกลับมาโอเคแล้วมันต้องขึ้นไปตรงไหนอ่ะอ๋อนี่หลังนี้เหรอไอ้หลังนี้มันที่มีเอลิไมท์อะไรพวกนี้ป่ะจอมโจรน่ะผมจำได้อยู่นะนี่แหละบ้านหลังนั้นแหละรอบๆมีหุ่นรักษาการเยอะแยะเลยบ้านของคนธรรมดาไม่ใช่แบบนี้นี่前回彼と会った時に聞いた話によるとこれは邪魔されたくないครั้งล่าสุดที่พบเขาบอกว่านี่เป็นเพราะไม่ต้องการให้ใครมารบกวนไปมอนให้ความเห็นนะครับคือถ้าสมมุติจะไปขโมยมาเนี่ยมันยากมากเลยนะเพราะว่าหุ่นเพียบเลยอ่ะอันนี้เนี่ยเพราะงั้นฉันเลยคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนร้ายต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเชฟยูสนะครับไปมอนถามว่าพวกเราจะไปเคาะประตูดีไหมเพื่อความปลอดภัยให้ฉันจัดการกับคุณรักษาการบางส่วนก่อนแล้วค่อยเข้าไปดีกว่าไปมอนถามนะครับว่าอยู่ไกลขนาดนี้เธอจะจัดการยังไงน่าจะเล็งแบบระยะไกลเลยปะเขาเก่งมากนะเนี่ยไปมอนคงลืมไปแล้วสินะว่าฉันน่ะเป็นทหารเสือของจริงอ่ะฮะแต่จากสภาพอะครับเท่าที่คุยกับลูกน้องเจ้าตัวนี่คือยิงแม่นมากนะแล้วยิงทำระยะไกลมากๆอะโอเคแล้วก็มาถึงมือเรานะครับอ่ะเป็นเหมือนกับตัวไอ้นั่นสินะไอ้มินิเกมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ไหมเนี่ยลบไหมโอเคทีนี้เหล็กตัวหนึ่งปืนมันก็ไม่ได้เก็บเสียงนะเนี่ยแต่ว่าหุ่นแบบกระตุกอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่ได้อะไรมากเลยนะคือเป็นของจริงน่าจะวิ่งกันแล้วไหมโอเคเรียบร้อยนะครับไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนพอคิดว่าที่นั่นอาจจะมีฆาตกรอยู่จริงๆฉันก็รู้สึกประหม่าขึ้นมานิดหน่อยบอกฉันอีกรอบได้ไหมว่าเราต้องทำอะไรบ้างฉันจะก่อนที่ประตูจะปิดและตรวจความปลอดภัยในห้องด้วยฉันจะไปเคาะประตูก่อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านแล้วก็ถามเขาว่ายินยอมที่จะไปกองตำรวจกับฉันไหมพวกเรามีคำถามบางอย่างต้องการถามเขาไปมอนถามนะครับจับกุมไปเลยไม่ได้หรอเราตัวเราไม่ได้เขาเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้ร่วมมือหรือพวกเรายังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอในการพิสูจน์ว่าเขาคือฆาตกรหรือให้การช่วยเหลือฆาตกรหรือเปล่าแต่ฉันได้ประตูล็อกและรับคำตอบคุณทั้งสองคนให้เรนโบว์โรสอีกหนึ่งดอกมาให้ฉันแต่ฉันก็หวังว่าตอนที่ฉันเคาะประตูพวกเธอจะช่วยเก็บดอกเรนโบว์โรสของเขามาให้ฉันสักดอกจะได้นำกลับไปเปรียบเทียบที่หน่วยล่าเงาก็คือจะเอาไปเทียบกับของเดิมนะครับที่มีอยู่เนาะได้ไม่มีปัญหาเธอเองก็ระวังด้วยนะโอเคไปเคาะบ้านนักเขียนนะครับแล้วไปทำของเขาพังนี่จะไม่เป็นไรเหรอยิงไปแล้วด้วยนะอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวจริงๆไอ้ภารกิจอย่างเงี้ยนึกถึงแบบสมัยผมดูพวกเกม Sniper Elite อะไรพวกนี้เลยนะ
หรือแบบหรือแบบตอนที่เล่นพวก Call of Duty อะครับพวกภาคเก่าๆอะเคยเล่นอยู่มาไหนนักเขียนอะอยู่ไหนอะคุณบาติสคุณอยู่บ้านไหมこんな遅くにはあシュブルーズさんかあおอ๋อดึกขนาดนี้แล้วโอ้เจ้าหน้าที่เชฟยูสนี่เองบาติสโตさんこれから私と共に署まで同行願えないだろうかคุณบาติสคุณคงไม่รังเกียจที่จะไปกองตำรวจกับฉันสักรอบนะฉันมีคำถามบางอย่างที่อยากจะถามคุณเกี่ยวกับคดีนี้ยาฮาริเล่の銃殺事件のことですかねยังเป็นคดีเกี่ยวกับปืนคาบศิลาครั้งที่แล้วสินะ今は言えないตอนนี้ฉันยังบอกไม่ได้じゃあ間違いありませんねงั้นก็คงไม่ผิดคนนี้ดูใจดีนะครับเป็นคนผู้ชายเนาะ返答を聞かせてもらえるかคุณบาติสคำตอบของคุณล่ะシュブルーズさん少し手間を省きましょうそれからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要ですเขารู้นะครับว่าเรามาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยอย่าเพิ่งไปเด็ดดอกไม้นะอันนี้เนี่ยดอกตูพวกนั้นยังไม่ถึงวันที่ต้องผีบานน่ะคือแกเซนดีมากเลยนะเนี่ยหันมายังไม่ทันเด็ดเลยประหยัดเวลาที่คุณว่าคือเอ้าสารภาพเฉยเลยเขาบอกว่าตัวเขานี่แหละที่เป็นคนฆ่านะครับเอ้าอะไรเนี่ยอันนี้คือยอมรับแทนเปล่าทำไมจู่ๆพูดมาเฉยเลยอ่ะそう緊張なさらないでください武器なんて持っていませんสบายใจเถอะตอนนี้บนตัวฉันไม่มีอาวุธส่วนปืนก็ฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านบาติสโตさん私には伝える義務があるคุณบาติสฉันขอเตือนคุณว่าทุกคำพูดที่คุณพูดตอนนี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในชั้นศาลแน่นอนว่าฉันรู้อะไรเนี่ยฉันเกลียดความรู้สึกแบบนี้จริงๆเชฟยูสนะครับเกลียดที่ฉันยอมรับผิดหรือว่าเกลียดตัวเองที่ผิดどちらもだเชฟยูสบอกว่าทั้งคู่นั่นแหละเราถามแล้วกันนะทำไมต้องทำขนาดนั้นแก้แค้นนะครับเป็นเหตุผลของเขานะแต่ว่าคนคนนั้นนี่ใครเนี่ยคือเอาเรื่องจริงตัวเองมาเขียนใช่ไหมあなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っていますฉันรู้ว่าพวกเธอไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาไม่อย่างนั้นฉันคงไปอยู่ในกองตำรวจตั้งนานแล้วでも僕は永遠に彼の顔を忘れない。ไอคนคนนั้นเนี่ยที่เขาฆ่าไปอะครับเหมือนว่าจะเป็นคนฆ่าแม่ของคนนี้นะบัตติสเนี่ยあなたの母上は今も健在のはずだ。แม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่เชฟยูสพูดนะครับ僕が養子だったことは知っているでしょ。อ๋อเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดโอเคคือคนนี้โดนรับเลี้ยงมานะเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีเขียนไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยการที่เด็ก6ขวบเห็นแม่ตายลงต่อหน้าต่อตามันมากพอที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองด้วยคำโกหกไปมอนถามนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้เรื่องในนิยายเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรอไม่ใช่นะครับคือมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็คือมีเรื่องจริงแหละเขาโครงความจริงแต่ว่าเสริมเข้าไปนะในเรื่องอะแต่ฉันก็เป็นลูกนอกสมรสของคนรวยคนหนึ่งซึ่งเรื่องที่คนรวยคนนั้นฆ่าแม่ของฉันเป็นความจริงเหมือนกันบาติสโตさんが殺した相手は貧民だったはずだคนที่คุณฆ่าไปไม่มีเงินหรอกนะ彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたケダモノですよ。คนที่บาติสฆ่าไปเป็นนักฆ่านะครับคือลงมือเพื่อมอล่านะเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นลูกคนรวยเสร็จปุ๊บคนรวยเนี่ยสั่งเก็บ
เอานักฆ่ามาเก็บนะมし本当にそうなら私たちにそれを教えるべきではなかったถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็ไม่ควรบอกพวกเราเรื่องนี้นะまだ始末していないคุณยังไม่ได้ฆ่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังตัวจริงเลยまさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるบัสตี้หัวเราะเลยนะครับเขาบอกว่าคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะได้ยินคำพูดนี้ออกมาจากปากหัวหน้าทีมนาตะเวนพิเศษ私は一連の動機について疑いを持ってる。ฉันกำลังสงสัยแรงจูงใจของคุณในการทำเรื่องทั้งหมดนี้簡単です。疲れたんですよ。すべてを背負うのが嫌になったんです。ทำไมจู่ๆถึงบอกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากแบกรับเรื่องทั้งหมดนี้แล้วอ่ะあなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう？実際その通りでした。คุณอาจคิดว่าฉันเป็นคนประเภทที่ไม่กล้าลั่นไกซึ่งคุณพูดถูกหลังจากที่ลั่นไกไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ทรมานที่แท้จริงเชฟยุสถามนะครับคุณก็เลยยอมแพ้เรื่องการแก้แค้นกันหรออะโนโตโกะกะโมทสุเคนริกุโตะคาเนะวะคิโอไดเดสบุคุฮิโตริเดะวะนาชิโตะคนคนนั้นมีอำนาจและเงินมากเหลือเกินฉันรู้ว่าลำพังฉันคนเดียวคงไม่สามารถแก้แค้นได้สำเร็จだからなんだというお前の本にはそうは書かれていなかったぞทำไมเดล็อกไปทางนั้นน่ะเชฟยุทธถามนะครับแล้วยังไงล่ะในหนังสือของคุณไม่ได้เขียนไว้แบบนี้นี่僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのにまるでこのままฉันนึกว่าระหว่างเรา2คนคือคนร้ายกับตำรวจซะอีกนี่คุณกำลังยุยงให้ฉันก่ออาชญากรรมหรือเปล่าคุณตำรวจその金持ちの男の名はこれまでの証言が真実だとคนรวยคนนั้นชื่ออะไรคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงあなたと二人で話がしたいเขาขอคุยกับเชฟยูสตามลำพังนะครับならば署に行って話そうอ่ะฮะไปคุยกันที่กองตำรวจจะดีกว่าไหมいえ他の人に聞かれない場所はここしかありませんからเขาขอคุยไปที่นี่นะประโยคนี้จะได้ยินแค่คนที่อยู่ตรงนี้นะครับわかった話してくれโอเค僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよอ้าวคนอื่นที่ฉันหมายถึงคือทุกคนยกเว้นคุณあなたにしか話しませんก็คือจะขอคุยกับแค่เชฟยูสคนเดียวใช่ไหมเราบอกว่าพวกเราหลบไปก่อนได้นะโอเคจะได้ไหมเนี่ยจังหวะนี้ก็จะเป็นที่นักเดินทางกับไปมอนเดินออกไปใช่ไหมแล้วเขาจะพูดอะไรเนี่ยคุณจะเชื่อฉันจริงๆเหรอฉันต้องฟังสิ่งที่คุณพูดก่อนถึงจะตัดสินใจわかりましたก็ได้งั้นคุณฟังให้ดีนะอะไรเนี่ยงึมงำเนี่ยอะไรอ่ะสุเบตะทสนางัตตะนะเรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงกันหมดแล้วบุคุโนโคโตะชินจิเตะคุเรตะโยเดสเนดูท่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดนะจิเกนโนชินโซโอโอยาเกะนิชิเตะโฮชิโนะคะคุณอยากให้ฉันเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมไม่แน่นอนว่าไม่อยู่แล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นคุณบอกเรื่องนี้กับฉันทำไมคุณเคยอ่านนิยายของฉันนี่คุณคิดว่ายังไงล่ะโอ้โหこの情報を新聞社に流しても当事者は否認するだけでしょうね。ต่อให้ตอนนี้คุณไปเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ให้สำนักข่าวรู้แต่สิ่งที่คุณได้รับก็คงจะมีเพียงการปฏิเสธจากเขาเท่านั้นแหละ時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても、今では深い海の底に沈んでしまっています。เรื่องมันผ่านมานานมากแล้วเกือบ20ปีหลักฐานได้สลายหายไปนานแล้วต่อให้มีเกาะโดดเดี่ยวอยู่บนผิวน้ำแต่ตอนนี้มันก็คงจมลงสู่ท้องทะเลไปแล้ว
正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。ความยุติธรรมไม่มีวันถึงตัวเขา試しもせずにどうして断言できる？เชฟยูสถามนะครับถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงあなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。ฉันรู้ว่าในฐานะหัวหน้าทีมนักตะเวนพิเศษอย่างคุณคงยืนอยู่ฝั่งเดียวกับความยุติธรรมでも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか？かけても。แต่คุณคิดว่าความสงบสุขในคุกคือความยุติธรรมสำหรับเขาจริงๆหรอฉันพนันได้เลยว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในป้อมมิโลพีเดได้อย่างแน่นอน何が言いたい？คุณอยากจะพูดอะไรกันแน่僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる。ฉันไปที่สถานที่ที่พวกคุณถ่ายทำมาแล้วคุณแสดงเป็นทหารเสือได้เท่มากเลยล่ะ悪人に対して正義の引き金を引く。それこそ彼に。นำพาความยุติธรรมมาสู่คนบาปคุณไม่คิดว่านี่เป็นการพิพากษาที่เขาควรได้รับงั้นหรอお前の敵討ちを成就させるため、今すぐ解放してほしい。ตอนนี้คุณอยากให้ฉันยอมปล่อยคุณเพื่อให้คุณไปแก้แค้นได้สำเร็จสินะ Yes, Shubruzan. それが可能なことは。ไม่เจ้าหน้าที่เชฟยูสฉันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้僕の代わりにあなたに敵を討ってほしいんです。ฉันหวังว่าคุณจะช่วยแก้แค้นแทนฉันสำเร็จมันหมายความว่ายังไงให้เชฟยูสแก้แทนเนี่ยนะคืออันนี้คือยังไงเนี่ยในขณะเดียวกันไม่ไกลจากที่นี่ไปมองสงสัยว่าทำไมเขาคุยกันนานจังเลยเชฟยูจะไม่เป็นไรใช่ไหมฉันเป็นห่วงเธอจังเธอคงไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายอะไรหรอกใช่ไหมเราบอกว่าเชื่อในฝีมือของเชฟยูสิไปมอนบอกว่าเรื่องนี้ฉันเองก็รู้น่ะไปมอนถามนะครับว่าโตลูมีเนี่ยคิดว่าใครเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อ่ะนะแล้วทำไมนักเขียนคนนั้นถึงไม่ยอมให้พวกเราฟังล่ะโอเคเชฟยูสเดาไงเนี่ยอ่ะเราถามนะครับว่าเราจะไงต่อนะบาติสโตさんを署まで護送し尋問を受けさせるよう手配した裏庭には彼の言っていた通りโอเคหลักๆก็คือตัวบาติสเนี่ยครับจะโดนพาไปที่กองสอบสวนนะตรงนี้ก็จะมีคนไปสอบสวนนะส่วนทางข้างของเราเนี่ยครับพบเจออาวุธปืนแล้วก็จะเป็นปืนที่ใช้ก่ออาชญากรรมตรงนี้ถูกซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้านไปมอนถามว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังชื่ออะไรเขาบอกฉันแล้วแต่ตอนนี้ต้องกลับไปที่ทีมนักตะเวนพิเศษเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปเอ๋แล้วคนที่ทำนี่คือใครเนี่ยหลายวันต่อจากนี้ฉันคงต้องยุ่งกับคดีสักพักคงไม่ได้ไปที่สถานที่ถ่ายทำแล้วล่ะสุกะคิดว่าหาชิซไรことなんだよな ならสตีมบาร์ดไปมอนบอกว่าดูท่าทางจะไม่สะดวกบอกเราสินะงั้นพวกเราจะรออ่านในหนังสือพิมพ์ The Steam Bird แล้วกันความจริงแล้วฉันยังมีเรื่องที่อยากจะขอร้องพวกเธออีกสักเรื่องมันคือเรื่องอะไรนี่จบแล้วเหรออ่ะจบแล้วเหรอเอ้าวันนี้ไปเร็วเฮ้ยอ้าวค้างเลยทีนี้แย่แล้วต้องรอเปิดแล้วเนี่ยเจริญพรละจังหวะนี้ไหนนะครับอีก22ชั่วโมงโอเคได้อยู่ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยได้เล่นอีกนะครับจะเป็นเควสส่วนต่อนะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมเล่นตัวมินิเกมก่อนนะครับจุกก็ตัดมาแบบนี้เลยแบบค้างไม่ใช่อะไรเรื่องอ่ะมาตะกี้ได้อยู่20ไปโมเจมใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ยิงสกัดกั้นระยะไกลกันก่อนนะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้จุดใกล้สุดกับทางข้างของตัวนิทรรศการนะครับโอเค
มามายิงกันต่อไปต่อนะครับสำหรับด่าน2นะแผนการเร่งด่วนมีระเบิดใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยเป้าหมายมูลค่าสูงนี่คืออะไรต้องปกป้องมันด้วยนะก็คือต้องยิงสกัดใช่ไหมไม่ให้พวกฮิริชูเนี่ยวิ่งเข้ามานะงานหยาบแล้วทีนี้แผนการเร่งด่วนนี่ไงเดี๋ยวไอ้เรื่องปรับความไวเนี่ยไม่เป็นไรนี่เราต้องรักษาตรงส่วนของตัวอันนี้นะครับรักษาตรงส่วนของตัวเลือดอันนี้เนี่ยไม่ให้มันต่ำกว่าที่กำหนดนะก่อนมันนี้เดี๋ยวใจเย็นไอ้หนุ่มโอเคยังยิงโดนอยู่ลดความไวเมาส์คือผมปรับสุดเลยไงเรื่องอ่ะสังเกตก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ยังไม่โผล่ไม่ใช่สถานการณ์มีการเปลี่ยนอ้าวได้อยู่ไม่เป็นไรโอเคมันโดนไปด้วยไหมเนี่ยเอ้าเอาปิดมุมยิงเหรอเนี่ยไหนอ่ะมีอีกไหมแต่มันเข้าอีกซอกนึงแล้วนะเคมีไม่โดนโหไม่ดีแน่เลยโอเคสิบตัวทันอยู่เรียบร้อยนะครับโหอันนี้ทำไกด์แทบจะไม่ได้เลยนะคือมันต้องยิงแบบด่าหน้าเอาแล้วค่อยเอาอะครับฝึกอะโอเคยกเลิกการฝึกอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันทีเดียวอ่ะมาไปต่อนะครับทีนี้อันที่สองมินิเกมก็เป็นอันนี้นี่บันทึกวิเศษแห่งแสงมายาไปมาดูซิว่าวันนี้จะเจอกับอะไรนะครับเป็นการประลองอันดุเดือดนี่อะไรเนี่ยอ่ะมาในเคสสองด่านนี้นี่ก็จะเจอเป็นด่านการประลองอันดุเดือดซึ่งด่านนี้นะครับเอาอยู่ที่ 4,000 แต้มเหมือนเดิมเลยโดยที่ศัตรูในครั้งนี้เนี่ยเราจะเจอกับพวกรูนกาดรูนไก่เป็นส่วนใหญ่นะในเคสของวันนี้เนี่ยครับจะมีข้างของโยอิมิยะแล้วก็ยุนจินให้ซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับทีมท็อปๆก็ไม่พ้นเบนเน็ตชิงชิวแหละมันก็มีวนๆนะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยบอกก่อนนะครับว่าทั้ง2คนใส่ฟาวนิสทั้งคู่นะของผมอะแล้วก็อันนี้เราเรียงตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดด้วยตรงส่วนของสกิลชิงชิวหรือเบนเน็ตสักคนก่อนแหละพอดีเบนเน็ตใส่เป็นตรงพาร์ทของตัวพอดีเบนเน็ตใส่เป็นโนเบสนะครับอ่ะมาทีนี้ในเคสเรื่องของบัฟในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นภายใน12วิหลังจากที่เราทำการใช้ไปแล้วนะการโจมตีปกติของเราเนี่ยครับมันจะมีคลื่นกระแทกแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้1ครั้งต่อ1วินะครับเท่ากับพยายามปั๊มสกิลและยิงไปเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคไหมในเคสของตัวอีกอันนึงที่ควรต้องรู้นะครับก็คือข้างของยุนจินเนี่ยหลักๆคือมาแค่กดอัลติเมทนะครับถ้าเคาน์เตอร์ได้ก็เคาน์เตอร์นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพลังงานไม่พอนะครับเขาให้ของเป็นเซตนี้อันนี้ลัสก็ลัสกับชิเมนาวานะของโยมิยะเนี่ยปกติอัลติเมทเขาจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยใช้กันคือเน้นกดสกิล E แล้วก็ไล่ยิงนั่นแหละ
าเดี๋ยวเราจัดการบัฟไปเสร็จก่อนเราเจอเป็นลูกาดนะครับนี่บอกก่อนเลยนะเคสผมเนี่ยที่เล่นในเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยทุกคนที่ให้มาของตัวฟรีเนี่ยครับโอเคอาจจะไม่ได้ใส่ฟาโวแต่ตัวละครของผมอะฟาโวคู่เลยนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดดังนั้นก็สมควรจะเพียงพอนะถ้าไม่พออีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอเคปั๊มเอายัดไปก่อนเลยไม่นั่นมาเราก็ยิงเองแล้วไม่รอครับหลักๆที่ผมกังวลก็คือวงเมเนตมันดูยากมากเลยในพวกนี้นะครับพอเปลี่ยนสีก่อนนะอุ้ยโอ้เคาน์เตอร์ไม่ไปมันหน่วงอะโอ้โหอันเดเมทเคาน์เตอร์เออนั่นแหละไปเริ่มจริงๆต้องกด R cut animation นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเคสของตัวโยอิมิยะเนี่ยครับเตือนก่อนเลยนะคือชิเมนาวะเป็นตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ที่ต้องมีพลังงานเหลือให้กดสกิล E นะครับคือเขาจะบัฟต่อเมื่อเรากดสกิล E แต่ต้องมีพลังงานเหลือให้กินพลังงานด้วยโอเคไหมดังนั้นแล้วก็เหลือไว้บ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ 3,000 กว่าแต้มนะเดี๋ยวต้องเอาอีกหน่อยนึงโอเคนั่นจะเฉียวๆอ่ะได้แล้วนะครับ 4,600ก็ตามสภาพนะฮะราวๆนี้เรียบร้อยอันนี้ผมเปิดของให้ดูด้วยแล้วกันนะในเคสของตัวเบนเน็ตกับตัวส่วนของชิงชิวนะครับแต่เบนเน็ตอะ C6 แล้วนะเอาเตือนก่อนเนี่ยประมาณนี้ของกลางๆแหละเพราะว่าใส่แบบเป็นประมาณคนแปะพวกตรงส่วนของธาตุอะไรพวกนี้ครับแล้วบิวแฟกไม่ได้ดีนะเพราะว่าขาดพลังงานแกเป็นแถบเลยเนี่ยครับก็ตามนั้นแต่ว่าพวกชิงชิวเบนเน็ตนี่ C6 ไปหมดแล้วเพราะว่าเล่นมานานแล้วนะแต่คิดว่าไม่มีปัญหานะครับหลักๆก็บนพลังงานได้ทันแล้วกันตามนั้นตามนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าอันต่อมานะครับกับซิ่งสุดฟ้าทะลุสุดขีดโอเคเดี๋ยวมาดูซิในวันนี้เขาจะปลดตรงส่วนของลิมิตเท่าไหร่เอ่ยเอาสักตาหนึ่งแล้วกันนะ 3,000 นะครับได้โอเคกำลังเข้าสู่โหมดผู้เล่นหลายคนเราใช้เบนิฟิตหน่อยแล้วกันนะไหนตัวละครขายาวๆดินลุกก็ได้ไปพร้อมเป้าหมายของผมคือพื้นที่สีเหลืองด่านที่เจอนั้นคือแต่เทคนิคการหาเส้นทางที่บ้องแบ๋วแต่มีประโยชน์อะไรเนี่ยเออเอาบัฟก่อนอุ๊ยโหงั้นตรงๆเลยป่ะเนี่ยแย่งได้มั้ยอื้อตบมันนี่6แล้วระยะมันยังไงนะเดี๋ยวก่อนแย่งก่อนเออนั่นแหละเอ้ามีคนผักมาให้เราเฉยเลยได้โอเคเอาผักมาให้ก็ขอบคุณครับอื่นนั่นแหละเข้าไปเลยการแย่งกันเดี๋ยวเฮ้ย2ชุดแล้วนะพ่อหนุ่มมาแย่งอะไรของวัว
ถ้าพวกเรือน่ะปลาลายเนี่ยบอกว่าอย่างของวัวเอาไปเอาเข้าไปหันไปเนี่ยขอตัวหนึ่งเด็ดๆเลยเออนั่นแหละเข้าไปเฉียวๆนะครับเดี๋ยวมันโอ้เกิดมาจังหวะไม่ดีเลยไปเพิ่มแต้มให้เขาเฉยเลยเป็นไรที่2ที่1ขาดกันนิดเดียวเข้าไป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 เออนั่นแหละเรียบร้อยวินาทีสุดท้ายน่าจะได้นะเอาพันแต้มใช่ไหมเรียบร้อย 1,100 แต้มนะครับอ่ะมาสั้นๆทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะก็ตะกี้มันตันอยู่ที่ 3,000 ใช่ไหมประมาณนี้ก็ครบนะครับโอเคไปกันกับอันสุดท้ายจัดเฟรมสุดล้ำเดี๋ยวมาดูซิรอบนี้เป็นอันที่2นะครับตำแหน่งอยู่ที่นี่ทีนี้เป็นตรงนี้เจอใครนาเวียไหมใช่นาเวียพอดีมันมีใน PV นะครับตัวละครหลักรับบทโดยนาเวียกำลังรอพบเพื่อนนั่นคือไปมอนภายใต้แสงแดดสุดร้อนแรงเมื่อเพื่อนปรากฏตัวในสายตาของตัวละครแล้วก็ทำท่าทีอย่างเงาหงอยและซึ้งซึมเพราะทนตากแดดที่เร่าร้อนไม่ไหวตัวละครหลักจึงหยิบล่มและแว่นกันแดดที่เตรียมไว้และส่งสัญญาณให้เพื่อนเข้ามาหลบแดดด้วยกันสรุปก็คือหยิบแว่นกับล่มออกมาใช่ไหมแล้วก็ให้ไปมอดหลบแดดถูกป่ะเน้นย้ำถึงอากาศที่ร้อนก็ต้องเป็นอันนี้ไหมอันนี้ผมอาจจะตัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะเอาไปแบบไปถึงตอนที่เราผ่านเลยแล้วกันเนาะข้อกำหนดตำแหน่งถ่ายโดยนาเวียแสดงสีหน้าเอาข้อนี้เฟรมที่3 2คนเจอกันเอาข้อนี้สีหน้าร้อนแรงกลัวแดดต้องเอานี้ดูชัดเจนแล้วเลือกบทบรรยายแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างอยากกินมากลองของดีบอร์ดจังเลยเรากำลังจะไปที่ไหนเหรออ่ะนี่แล้วกันแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างบทนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยข้อกำหนดตำแหน่งการถ่ายรับบทโดยนาเวียถือล่มใช่ไหมเอาอันนี้แล้วกันนะน่าจะดูดีนี่อันนี้ไม่เป็นไรฉันเตรียมมาพร้อมแล้วเข้ามาอยู่ในร่มของฉันสิโอ้โหเดี๋ยวมาดูสิใต้แดดอันร้อนแรงบวก20เน้นย้ำถึงอากาศที่ร้อนถ่ายนักแสดงนำนาเวียไปถ่ายฉากนักแสดง2คนเจอกันสีหน้าที่กลัวแดดของไปมอนแดดก็ร้อนอ้อนใครได้บ้างแล้วก็นี่เลยเข้ามาหาฉันสิโอบไหมฝีมือขั้นเทพโอ้โหเทคเดียวผ่านงั้นก็สบายท้าทายครั้งนะครับอย่ากดท้าทายครั้งจะได้ดูเนาะเนี่ยครับเนี่ยอันนี้20อันนี้20อันนี้กดเป็นอันซ้ายนะแล้วก็อันขวานะครับเป็นชุดนี้อันซ้ายบนแล้วก็อันนี้อันกลางส่วนอันสุดท้ายนะครับเฟรมที่5นะเฟรม5จะเป็นอันล่างตรงนี้บวกกับตรงนี้นะครับตีอัน3โอเคก็จะเป็นอันเสร็จนะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปตรงส่วนของรางวัลกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวรับไปเลยนะอ่ะตอนแรกเนี่ยเราได้มาจากการเล่นเควสใช่ไหมเควสในวันนี้จะอยู่ที่20พระเจมปลาย20นะครับแล้วก็มาที่ยิงสกัดกั้นระยะไกลตะกี้20ใช่ไหมบวกตรงนี้อีก30รวมๆกันแล้วตอนนี้อยู่ที่50พระเจม50พระเจมบวกตรงนี้อีก30รวมๆแล้วตอนนี้มีอยู่ที่80พระเจม80พระเจมตรงนี้ไปต่อนะครับไปต่อ80บวกกับอีก40นะครับก็ตรงนี้พอบวกกับอีก40ก็ตกอยู่ที่120พระเจมถ้านับไม่ผิดนะนับเร็วมาก120พระเจมนะครับมาบวกตรงนี้อีก30เท่ากับว่าเราได้อยู่ที่150พระเจมเป็นสุทธิของตัวมินิเกมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนรางวัลสุขสันต์โอเคตะกี้เราน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ150ใช่ไหมครับ
150บวกกับอีก120ก็ตกอยู่ที่270นะครับบวกเลขเร็วหน่อยเนาะก็เช็คชูให้นะครับนี่นะโอเคแล้วก็มาดูของในร้านค้าบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองแลกดูว่ามันไปได้ถึงไหนแล้วนะหลักๆ ก็เอาอันนี้มาก่อนเพราะว่าต้องใช้กับนาเวียนะครับอันนี้เอาโหนั่นแหละ40นะครับแล้วที่เหลือค่อยว่ากันเชฟยูสยังไม่มานะเดี๋ยวเราค่อยๆแลกไปได้ก็ตามนั้นนะครับนี่เรียบร้อยอย่างไรตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปตามหาได้หลอกลับแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับขัดเกาสีแล้วเย้